ผมจังจึสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจังไหนโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปออนตากันเองนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมารีวิวตัวละครของมาฮิโตะชายนี่กันดีกว่านะนี่มาฮิโตะเหมือนจะมีสกิลกด3สกิลหรือเปล่าด้วยครับประมาณนี้เลยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับมาฮิโตะนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่650นะครับผมสามารถวางได้ทั้งหมดตัวเดียวนะฮะขายได้นะครับผมเลเวล1ครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 9,800 นะครับตี6วิระยะ60เองตีกาวเนาะเป็นธาตุมืดครับผมเรามาดูแอนิเมชั่นกันดีกว่านะนี่นะครับแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับผมยังไม่ติดไทแบนนะครับเพื่อนๆเห็นว่าอนาคตจะมีไทแบนด้วยนะโอเคอัปเกรดขั้นแรกครับอยู่ที่ 2,350 นะครับอัปเกรดขั้นที่2ครับ 5,000 ครับอัปเกรดขั้นที่3ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมตีเพิ่มเป็น 7 วีด้วยใช้อยู่ที่ 52,000 ครับคือเดี๋ยวนะตีติดเลือดไหลด้วยหรออันนี้คือตัวละครมาฮิโตะไม่มีติดเลือดไหลนะครับบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆอันนี้พูดไว้ก่อนนะไม่มีติดเลือดไหลนะครับเป็นตัวของดาร์ไซด้านหลังนะครับที่ผมรีวิวไปคราวที่แล้วนะครับผมมาอัปเกรดขั้นนี้กันดีกว่าครับขั้นแรกตีมเซอร์เคิลวงกลมเนาะนะครับลืมบอกแล้วก็อัปเกรดขั้นที่3เป็นสกิลก็ตีนแบบกลวยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วอัปเกรดขั้นที่4ครับก็จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดด้วยให้เงินที่ 100,000 ครับเรามาดูสกิลดีกว่านะนี่แอนิเมชั่นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะสำหรับตัวละครของมาฮิโตะนะครับโอเคครับอัปเกรดขั้นที่5ครับก็ได้เปลี่ยนสกิลใหม่ครับดาเมจเป็น 3.9 เนาะใช้เงินที่ 200,000 ครับโอเคจะตีนฟูลLEครับผมในขั้นนี้ดูสกิลสิสกิลจะเป็นอย่างนี้นะครับว้าวๆแป๊บนึงขอดูไกลๆก่อนนะครับสกิลโอเคประมาณนี้นะครับสกิลไม่ได้มีอะไรมากเนาะอัปเกรดขั้นที่6ครับก็ได้เปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นโดเมนออฟperfection นะครับใช้อยู่ที่ 440,000 ครับก็จะมีสกิลกดเป็นสกิลแรกนะครับอัปเกรดในขั้นที่7นะครับก็จะมีสกิลอีกสกิลนึงขึ้นมาด้วยเองครับใช้อยู่ที่ 8,200,000 ครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นสุดท้ายครับมีสกิลอีกสกิลนึงนะครับใช้อยู่ที่13,000,000ครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของมาฮิโตะนั่นเองนะครับมาฮิโตะเนี่ยจะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมจะอธิบายไว้ก่อนละกันครับเหมือนสกิลเนี่ยสกิลที่อันนี้คือผมจะอธิบายแต่ละสกิลก่อนละกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายสกิลใหม่แล้วกันครับสำหรับสกิลแรกโดเมนอันนี้ครับจะเป็นการก๊อปมอนนะครับผมคล้ายๆไอเซนเลยนั่นเองนะเปรียบเสมือนไอเซนเลยแล้วก็สกิลที่2จะเป็นการเพิ่มเลือดบ้านนะครับอย่างที่เห็นคือ 7.5B นะครับแล้วก็สกิลที่3เขาจะเป็นการเพิ่มดาเมจเองนะครับถาวรเองเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบถาวรเลยกันเนาะในดาเมจแบบฟูลแล้วกันโอเคผมมาดูตอนบัฟกันดีกว่าเลยครับสำหรับแบบธรรมดานะครับอยู่ที่5,370,000 นะครับตี7วิระยะ120นั่นเองนะครับผมและแบบบัฟ 350% อยู่ที่ประมาณ215,000,000ครับผมโอเคก็อยู่ที่ประมาณ188,000,000นะครับแบบ 250% นะครับนี่ผมจะอธิบายสกิลอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูสกิลแรกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะครับผมขออนุญาตเสกมอนก่อนนิดนึงนะให้ดูเพื่อนๆว่าก๊อปมอนยังไงนะเป็นนี่ป่ะ Elemental โอเคก๊อปโอเคผมให้ดูนะครับเพื่อนๆพอกดอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยอันนี้คือสกิลที่2เพิ่มเลือดฐานนะครับผมสกิลแรกนะครับก๊อปมอนอารามส่งต้นมันนี่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไม่ออกเฮ้มอนไม่ออกเหรอโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเอาละครับถ้างั้นขออนุญาตอธิบายสกิลก่อนแล้วกันนะครับสำหรับสกิลแรกครับโดเมนเอ็กเพนชั่นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการก๊อปมอนนะครับผมเมื่อกี้คือผมลองแล้วทำไมมอนยังไม่ออกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่รู้ว่าสกิลนี้เป็นการก๊อปมอนนะครับผมสกิลที่2จะเป็นการเพิ่มเลือดฐานครับ 7.5B ครับไม่เกินเนาะได้แค่รอบเดียวต่อตานั่นเองนะครับนี่เพิ่มเลือดฐานอันนี้เนาะแล้วก็สกิลที่3เขาจะเป็นการเพิ่มดาเมจตัวเองถาวรนะครับผมนี่เลยนะ 5.3.7 นะครับตอนแรกเท่าไหร่ก็เพื่อนๆลองไปดูแล้วกันเนาะและนี่ข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวละครมาฮิโตะนั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างผมคอมเมนต์หน่อยกันครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมสายโยนละครับผมกดติดตามไปด้วยเด้อ